นางสาวณัฐวรินทร์ทองประเสริฐผู้ประกาศข่าวสถานีโทรทัศน์ช่องหนึ่งยังคงใช้บริการรถแท็กซี่ไปทำธุระและกลับบ้านเพียงลำพังแม้ไม่มั่นใจในความปลอดภัยเพราะก่อนหน้านั้นได้ประสบเหตุคล้ายกับถูกมอมยาบนรถแท็กซี่เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่5ธันวาคมปีที่แล้วขณะที่นางสาวณัฐวรินทร์ขึ้นรถแท็กซี่จากโรงพยาบาลศิริราชเพื่อไปทำธุระในย่านถนนวิทยุแต่ระหว่างทางก็มีอาการเบลอคล้ายกับถูกมอมยาในขณะที่แอร์บนรถแท็กซี่เย็นมากและลมจากช่องแอร์พัดเข้าไปหน้าระหว่างที่ขึ้นรถใช่ไหมฮะสักพักหนึ่งเกิดอาการยังไงบ้างเราก็เหมือนแบบหายใจลึกๆอะไรอย่างเงี้ยเอ๊ะเหมือนจะเป็นลมอ่ะหัวใจเต้นเร็วแล้วก็มันวูบมึนๆเริ่มมึนๆที่จำได้เนี่ยขึ้นรถตอนแรกๆอะค่ะเขาเปิดแอร์แล้วก็เร่งมาที่เราวันนั้นอากาศไม่ได้ร้อนก็แบบเป่าใส่หน้าเราเลยอะไรเงี้ยพฤติกรรมของคนขับรถแท็กซี่สอพิรุธเพราะใช้มือขยับช่องแอร์หลายครั้งเมื่อนางสาวณัฐวรินทร์รู้ว่าอยู่ในสถานการณ์ไม่ปลอดภัยจึงตัดสินใจลงจากรถแท็กซี่ที่จอดติดไฟแดงตอนนั้นคนขับแท็กซี่เนี่ยเขาจอดติดไฟแดงพอดีก็เลยตัดสินใจบอกขอลงเลยพอลงไปแล้วเนี่ยเริ่มมึนจนแบบเอ๊ะนี่เราอยู่ที่ไหนเนี่ยมองหันซ้ายหันขวาคือแบบเหมือนจำอะไรไม่ค่อยได้คือสติมันจะเหลือน้อยมากโชคดีที่ผู้โดยสารหญิงคนนี้ไม่ได้รับอันตรายใดๆและได้เข้าตรวจอาการที่โรงพยาบาลใกล้เคียงแต่แพทย์ก็ไม่พบสารหรือตัวยาชนิดใดที่ยืนยันได้ว่าถูกมอมยาจริงการมอมยาผู้โดยสารรถแท็กซี่ขณะนี้ยังไม่มีผลพิสูจน์ทางวิสัญญีแพทย์ว่าทำได้จริงในขณะที่คนขับแท็กซี่ไม่ได้รับผลกระทบจากฤทธิ์ยาด้วยเภสัชกรประพลอางตระกูลรองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาหรือ อย.ให้ข้อมูลว่าอาจมีส่วนประกอบของสารอีเทอร์หรือสารคลอฟอร์มในยาสลบจากปากคำหรือว่าเหตุการณ์ที่ฟังดูเนี่ยเหมือนกับแท็กซี่จะไม่มีอาการอันนี้แต่ว่าก็เป็นไปได้อีกอย่างนึงก็คือในกรณีที่แท็กซี่เขาอาจจะมีการเปิดไอ้ตัวกระจกให้อากาศภายนอกมันเข้ามาแล้วทำให้บริเวณที่คนขับเนี่ยมันจะมีปริมาณของตัวไอสารตัวนี้มันน้อยลงแต่อย่างที่ว่าไว้ว่าไอ้ตัวสารที่มันเป็นยาดมสลบทางการแพทย์เนี่ยเราจะขายเฉพาะโรงพยาบาลที่มีแพทย์วิสัญญีใช้รองเลขาธิการอย.บอกถึงการป้องกันตัวของผู้โดยสารรถแท็กซี่ว่าหากมีอาการคล้ายถูกมอมยาให้ลดกระจกเพื่อสูดอากาศจากภายนอกแทนและหากเป็นไปได้ให้ลงจากรถแท็กซี่คันนั้นทันทีเพื่อความปลอดภัยยังดีที่ยังมีสติแล้วคือเรารู้ก่อนพอรู้ก่อนปุ๊บเราก็ทรัพย์สินและทุกอย่างเราก็ยังอยู่ครบตัวเราก็ยังไม่ได้เป็นอะไรค่ะนัทนายพิพัฒน์ถ่ายภาพวิรยุทธ์วิริยะสัจจิตสายตรวจ365รายงาน